ำว่าตัวกับเฉานะคะตัวก็คือมากเฉาคือน้อยนะคะเวลาเราพูดรวมกันตัวเฉาแปลว่าเท่าไหร่นะคะเช่น这个东西ของสิ่งนี้多少钱这个东西多少钱这个东西多少钱ของสิ่งนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่แต่ถ้าเราพูดแยกกันนะคะตัวก็คือจำนวนมากเฉาก็คือจำนวนน้อยเช่นสิ่งของอะไรดีหนังสือ我家里有很多书บ้านฉันเนี่ยมีหนังสือเยอะมาก我家里有很多书ดูว่าถ้าบอกว่าบ้านของฉันมีเก้าอี้ไม่เยอะมีเก้าอี้น้อย我家里有很少椅子我家里有很少椅子我家里有很少椅子ชาวกับตัวนะคะยังพูดได้อยู่ว่าอย่างเช่นฉันมีเสื้อผ้าน้อยหรือฉันมีเสื้อผ้าเยอะก็จะพูดว่า我有很多衣服我有很多衣服ฉันมีเสื้อผ้าเยอะ我有很少衣服我有很少衣服ฉันมีเสื้อผ้าน้อยว我的衣服很多เสื้อผ้าฉันเยอะมาก我的衣服很多เสื้อผ้าฉันเยอะมาก我的衣服很少我的衣服很少เสื้อผ้าของฉันน้อยมากหรือถ้าจะบอกว่าให้กินข้าวเยอะๆหน่อยนะคะเราก็จะพูดได้นะคะเราพูดว่า你多吃点你多吃点เอาตัวไว้ข้างหน้าบวกกริยาชื่อนะคะที่แปลว่ากินก็คือให้เธอกินเยอะๆหน่อย你多吃点หรือว่าให้เธอดื่มเยอะๆหน่อยก็你多喝点你多喝点你多喝点ก็คือให้ดื่มเยอะๆหน่อยถ้าบอกตรงข้ามกันนะคะบอกให้กินน้อยๆหรือดื่มน้อยๆหน่อยนะคะก็ใช้เฉาข้างหน้าแล้วก็บวกกริยานะคะเช่น你少吃点สมมติคนนั้นอ้วนแหละเราบอกให้เขากินน้อยหน่อย你少吃点你少吃点หรือว่าให้เขาดื่มน้อยๆหน่อยก็你少喝点你少喝点你少喝点ก็คือดื่มน้อยๆหน่อยต่อไปนะคะคำว่าตุ้ยกับชั่วตุ้ยก็คือถูกต้องชั่วก็คือผิด你说的对你说的对เธอพูดถูกแล้วหรือว่า你做的对你做的对เธอทำถูกแล้วแต่ถ้าเราบอกว่าฉันทำผิด我做错了我做错了ฉันทำผิดนะคะ我做错了我做错了我做错了左右นะคะ左ก็คือด้านซ้ายนะคะ右คือด้านขวานะคะเช่นเราซื้อจะบอกว่ามือข้างซ้ายของเราซื้อเนี่ยถือแก้วนะคะเราซื้อก็จะบอกว่า我左手拿着杯子我左手拿着杯子มือข้างซ้ายของเราซื้อถือสมุดอยู่我右手拿着本子我右手拿着本子我右手拿着本子ต่อไปนะคะวงกลมกับสี่เหลี่ยมนะคะวงกลมก็คือหยวนสี่เหลี่ยมก็คือฟังจูฉิวหยวนหยวนเตะฟุตบอลลูกฟุตบอลเนี่ยนะคะมันกลมจูฉิวหยวนหยวนเตะโต๊ะเป็นสี่เหลี่ยมจ้วจื่อฟังฟังเตะจ้วจื่อฟังฟังเตะต่อไปนะคะโฮกับเฉียนโฮคือหลังเฉียนคือก่อนนะคะ收拾后房间很整齐收拾后房间很整齐ก็คือทำความสะอาดหลังจากทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วห้องก็จะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะคะ收拾前房间很乱收拾前房间很乱ก็คือก่อนที่จะทำความสะอาดนะคะห้องก็จะสกปรกรกมากนะคะล้วนต่อไปนะคะช่างซินกับใครซินนะคะช่างซินก็คือเสียใจใครซินก็คือดีใจนะคะคำว่าใครซินนะคะใครซินถ้าเหินใครซินถ้าเหินใครซินเขาดีใจมากถ้าเหินใครซินหรือว่าพูดอีกอย่างได้ว่าถ้าใครซินจะเที่ยวฉิไหลเหรอถ้าใครซินจะเที่ยวฉิไหลเหรอถ้าใครซินจะเที่ยวฉิไหลเหรอดีใจจนกระโดดโลดเต้นเลยนะคะคำว่าชังซิน
他很伤心他很伤心他很伤心เขาเสียใจมากบอกว่า他伤心的哭了他伤心的哭了他伤心的哭了伤心ก็คือเสียใจนะคะเขาเสียใจจนร้องไห้哭แปลว่าร้องไห้นะคะต่อไปเสียงกับโชว์นะคะเสียงก็คือหอมโชว์ก็คือเหม็นนะคะ花很香花很香ดอกไม้นี่หอมมาก大便很臭大便很臭อุจจาระเหม็นมากต่อไปคำต่อไปนะคะคำว่าเคยกับป่ายนะคะเคยสีดำป่ายสีขาวนะคะหยุนฉ่ายชื่อป่ายเซอร์หยุนฉ่ายชื่อป่ายเซอร์ก้อนเมฆสีขาวนะคะ我头发是黑色我头发是黑色ผมเราสีดำนะคะต่อไปคำว่ายื้อกับเย่นะคะยื้อคือตอนกลางวันนะคะเย่คือตอนกลางคืนนะคะแต่ว่าคำว่ายื้อนี่ยังมีความหมายอื่นได้อีกหลายๆคำนะคะนอกจากกลางวันกลางคืนเทียนซิงชี่ยื้อวันนี้วันอาทิตย์จินเทียนซิงชี่ยื้อวันนี้วันอาทิตย์นะคะคำว่าเย่ก็คือตอนกลางคืนนะคะเต้าเย่หลี่我们该睡觉了เต้าเย่หลี่我们该睡觉了到夜里我们该睡觉了ถึงตอนกลางคืนแล้วพวกเราควรจะนอนคำต่อไปนะคะต่วนกับฉางต่วนก็คือสั้นฉางก็คือยาวนะคะต่วน我有短头发我有短头发他有长头发他有长头发คำต่อไปนะคะหลายกับชี้นะคะจัวเทียหล่อซื้อหลายเลยจัวเทียหล่อซื้อหลายเลยชี้นะคะ明天我要去买东西明天我要去买东西明天我要去买东西